วัสดีค่ะอาจารย์แพทย์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์นะคะเรามาพบกันในช่องทางที่ชื่อสื่อชีวิตติดดาวเป็นประจำทุกสัปดาห์เรื่องราวและสาระดีๆที่เป็นสื่อของชีวิตมีมานำเสนอที่นี่อย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องของศาสตร์แห่งการตั้งชื่อหรือนามศาสตร์ว่ามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนเราได้อย่างไรค่ะก่อนอื่นจะต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่ามนุษย์ทุกคนจะมีชื่อเป็นของตัวเองชื่อจึงเป็นประธานของชีวิตประธานของชีวิตคือชื่อไม่ว่าชื่อนั้นจะไพเราะเพราะพริ้งหรือมีความหมายที่ดีเพียงใดแต่อิทธิพลแฝงในชื่อนั้นมีมากมายยิ่งนักค่ะเพราะชื่อสามารถกำหนดพฤติกรรมนิสัยใจคอและรูปแบบชีวิตให้ไปอยู่ในทิศทางของอิทธิพลดวงดาวที่ซ่อนค่าเอาไว้ในชื่อนั่นเองค่ะส่วนตัวแปรที่จะทำให้ชื่อส่งผลดีหรือไม่ดีได้แตกต่างกันก็อยู่ที่นามสกุลของแต่ละคนเพราะคนเราจะใช้เพียงชื่ออย่างเดียวในการติดต่อสื่อสารกับทางราชการไม่ได้ในบัตรประชาชนของคุณยังมีทั้งชื่อและนามสกุลอยู่รวมกันเลยนะคะถึงจะระบุชัดเจนว่านั่นคือตัวตนของเราเมื่อประธานบวกกับตัวแปรได้ค่าผลรวมของตัวเลขที่เป็นพลังดวงดาวที่ดีก็ย่อมส่งผลดีต่อดวงชะตาค่ะแต่ในทางกลับกันนะคะได้ค่าผลรวมของตัวเลขที่เป็นพลังที่ร้ายก็ย่อมทำให้ชีวิตของบุคคลนั้นๆพบกับวิบากกรรมและความรุนแรงจากอิทธิพลของพลังแห่งดาวร้ายที่จับคู่กันในชื่อและนามสกุลนั่นเองอีกทั้งค่าพลังของตัวเลขดวงดาวก็ยังไม่เพียงพอนะคะมันยังมีตัวแปรอื่นๆในดวงชะตาของแต่ละคนร่วมด้วยน่าสนใจนะคะอย่าลืมติดตามสื่อชีวิตติดดาวโดยอาจารย์แพทย์@ HoloLife ทาง Facebook Fanpage hololife.com นะคะ